ครับค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติฟังสบายฟังค่อนข้างจะเป็นดนตรีเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเกลี่ยออกมาหน้าคอนโซลได้สวยงามแต่ว่าน้ำหนักที่เราอยากได้คือน้ำหนักที่ขึ้นดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับมีความจัดแจ้งที่มากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วความพริ้วไหวที่มากขึ้นคือเราก็เลยจะพัฒนาในเรื่องของแอมพลิฟายเป็นจุดหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ของทางร้านด้วยครับถัดจากลำโพงเป็นติ๊กตัก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 เป็นอะไรดีเนื้ออะไรเนื้อให้ถามพี่แป้งใช่ปะใช่ถามพี่แป้งเถอะปะเอาไว้แอมหรืออะไรจะถามอะไรจะถามอะไร power amp ก็ได้ power amp ค่ะเป็น power amp ค่ะ power amp โอ้คิดเองเลยนะที่คิดเองเลยโอ้ยไม่ได้ใช้ความคิดใครเลย power amp เป็นของอะไรคะ power amp แต่ก่อนใช้แบรนด์หนึ่งอันนี้เราจะไม่พูดถึงละตอนนี้เขากำลังจะพัฒนา power amp ขึ้นมาใหม่คือหมายถึงว่าทางผมเนี่ยออกแบบ power amp ขึ้นมาเพื่อใช้กับกลุ่มลูกค้าไฮเดฟที่ร้านอะไรเงี้ยครับคือนั่นหมายถึงว่าเป็นแอมป์ที่ทางไฮเดฟสร้างเองโอ้ยเป็นยังไงคะตัวนี้คาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงสเปคยังไงอะไรยังไงนี่ฮอตซาวเรายังไม่เคยมาถ่ายเลยนะทำจากอะไรวัสดุอะไรสีอะไรขนาดเท่าไหร่อะไรบ้างคะอันนี้มันคิดเองละคุณผู้ชมอันนี้มันคิดเองได้ละคอนเซปต์ก็คือ simple is the best ก็คือทุกอย่างง่ายสุดออกมาดีสุดสูงสุดคือสูตรสามัญใช่จริงๆแอมป์ตัวนี้เป็นแอมป์ที่ออกแบบมากำลังไม่เยอะแต่ว่าเป็นวงจรที่ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ใช้อุปกรณ์ที่ดีทั้งหมดครับถ้าสมัยก่อนจะมีคนเล่นคอมพิวเตอร์จะมีคอมประกอบครับคืออยากได้อะไรแรมเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ใส่ทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นตามที่ตัวเองอยากได้เลยอันนี้เหมือนกันไหมคะวิธีคิดเดียวกันไหมเหมือนเป็นแอมสเปคแอมประกอบหนูเรียกถูกไหมสเปคไฮเดฟสเปคไฮเดฟได้ไหมเรียกแอมประกอบพอได้กับลูกค้าบางกลุ่มอย่างคนเนี้ยได้เลยเพราะว่าผมจะต้องมีโทโพโลจีก่อนโทโพโลจีคือโครงสร้างของวงจรว่าโครงสร้างผมคือแบบนี้ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจะมีงบประมาณมาอัปเกรดให้สูงขึ้นหรือดีขึ้นอย่างไรแล้วแต่เขาแต่ขั้นต่ำผมจะบอกแล้วว่าขั้นต่ำผมคือเท่านี้คุณจะต่ำกว่านี้ไม่ได้ผมไม่ accept แต่คุณจะสูงกว่านี้ได้แล้วขั้นต่ำเลยของแอมไฮเดฟคืออะไรคะเขาจะได้อะไรลูกค้าจะได้อะไรแบบยังไม่อัปเกรดอันดับแรกคือรายละเอียดเสียงครับอันดับที่สองก็คือ dynamic range นะครับสองอย่างนี้รวมกันสามารถถ่ายทอดความเป็นดนตรีให้กับลำโพงได้ซึ่งเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะคำนึงสิ่งนี้ก่อนเสมอเนื่องด้วยจากประสบการณ์ที่เคยทำจริงๆทำมาเยอะครับแอมแต่ว่าทำแอมบ้านมาคือเราทำงานเยอะอยู่แล้วก็ปีแล้วเนาะครับก็เลยทำให้เราเร็วนิดนึงในการออกแบบคนที่ฟังดนตรีมาเยอะๆค่ะวันหนึ่งจะหาทางของตัวเองเจอว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบอะไรแล้วคนที่มีความรู้ในเรื่องของสเปคเครื่องเสียงเยอะๆเขาจะรู้ว่าชิ้นไหนหรือองค์ประกอบไหนที่มาประกอบเป็นแอมป์แล้วสามารถตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการได้มากที่สุดแล้วแอมป์ทั้งหมดที่พี่ซุงพูดมาถ้าพูดภาษาเข้าใจง่ายๆเข้าใจบ้านๆแบบคนไม่มีความรู้อย่างพวกเราฟังแอมป์ของไฮเดฟจะถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติของเสียงของชิ้นเครื่องดนตรีได้มากที่สุดนั่นคือเป้าหมายที่ผมต้องการคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูแอมกันดีกว่าว่าเห็นแล้วรู้เลยเชื่อไหมว่าเนี่ยไฮเดฟทำจากไม้ปะแน่นอนเอกลักษณ์ที่นี่ต้องไม้เท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแอมของไฮเดฟที่ทำจากไม้เพราะอะไรนี่ยังไม่รวมกับวิธีติดตั้งลำโพงเข้าไปติดตั้งซับวูฟเฟอร์เข้าไปที่ทำจากไม้เช่นกันวันนี้จะอาจจะมีไม้จากสวิตเซอร์แลนด์นะไม้จากแดนสนธยามาให้เราดูก็ได้คุณผู้ชมแต่ตอนนี้เราไปดูแอมก่อนดีกว่าค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าเป็นไฮเดฟอ่ะต้องเป็นงานไม้เห็นไหมคะพี่ตู่เห็นไหมคะหนูเห็นแล้วหนูว่าแล้วพี่จะมาถามหนูรู้แล้วว่าเป็นไม้โอเคใช่ค่ะ
เริ่มต้นเลยค่ะพี่โอเคยังไงล่ะซึ่งเลยเป็นยังไงครับพี่เอาประกอบก่อนค่ะน้องได้เห็นทำจากไม้ทั้งชิ้นเลยไม้ทั้งชิ้นใช่โอ้โหอย่างนี้อันนี้เป็นไม้อะไรครับพี่ไม้เมเปิลครับไม้เมเปิลครับจากประเทศอะไรครับพี่แคนาดาอุ้ยหนูพูดเล่นๆแต่แน่หนูว่าพี่ก็แคนาดาไงเราอย่างนี้ไม้แต่ละชิ้นน่ะกินผ่อนยังไงคะมาจากเรือครับอะไรอ่ะเกี่ยวไม่ต้องลึกขนาดนั้นก็ได้เขาไปตัดมาจากประเทศอะไรที่ได้รับได้อะไรอยู่ไม่ต้องไม่ต้องใช่ปะโอเคพี่ตุงมาที่หนูดีกว่านะเออหนูจะถามพี่ตุงว่าหนูจะถามพี่ตุงว่าแล้วไม้เนี่ยแต่ละต้นแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างนี้เสียงที่ได้มามันจะเป็นมาตรฐานเหรอคะพี่มันก็มีความใกล้เคียงกันในเนื้อไม้จากที่พิสูจน์เนี่ยจากที่ลองมาเนี่ยก็คือถ้าเป็นเมเปิลด้วยกันโดยพื้นเสียงเหมือนกันแต่วิธีการเลือกลายเมเปิลเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการเลือกแต่เรื่องนี้ผมคงพูดไม่ได้โอเคมันก็ต้องดูว่ามีลายไหนที่สมควรอยู่ตรงไหนซึ่งมันต่างกันไม่มากก็ต้องต่างกันไม่มากลายไม้นี่ขึ้นอยู่กับปีไม้ลายไม้ที่อยู่กับปีไม้แต่ว่าลายอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าลายไม้เป็นเสี้ยนเป็นลายเสี้ยนของไม้มีพวกนี้ถ้าเกิดลายแบบนี้ต้องอยู่ส่วนนี้ลายแบบนี้ต้องอยู่ส่วนนี้ครับแต่นั้นคือยิบย่อยละคือนั้นเราคือละเอียดสำหรับผู้เทพไปละมันยิบย่อยละแล้ววิธีระบายความร้อนของแอมระบายความร้อนเรามีซิงค์อยู่แล้วฮะเขาเรียกว่าฮีทซิงค์ก็นั่นเองช่วงฝั่งนี้นี่คือฮีทซิงค์ครับเคสไม้เนี่ยมันมีไว้เพื่อก็ตามหลักการของเราก็คือ suspension เราเล่นกับแมคานิซึมทุกจุดแมคานิซึมหมายถึงกลไกของการเคลื่อนที่เราอาจจะมองไม่เห็นว่า power amp เขามีการเคลื่อนที่อยู่แต่จริงๆมันคือมีการเคลื่อนที่ทางกระแสไฟตลอดเวลาก็คือมันมีคาปาซิเตอร์ที่คอยเก็บประจุคายประจุเก็บประจุคายประจุมันมีการเคลื่อนที่เพียงแต่ว่าเราอะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับอันนี้หมายถึงในเคสกรณีเฉพาะตัว amp ยังไม่รวมถึงการขับรถนะครับการเคลื่อนที่อย่างการขับรถมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหเยอะนะเหมือนคราวที่แล้วที่เคยคุยกันเรื่องตัวลองแอมจำได้ไหมฮะที่เป็นตัวทิปโถเลยค่ะแล้วพอมารุ่นนี้กับรถคันนี้เขาได้อัพอะไรเพิ่มในตัวแอมเข้าไปอีกไหมคะคือของเดิมรถคันนี้ก็ใช้ power amp ดีแล้วนะครับคราวนี้พอเขาได้มาฟังตัวโปรโตไทป์ที่ผมทำขึ้นมาใส่รถอีกคันหนึ่งเขาก็ชอบก็ชอบว่าเสียงมันเขาเรียกว่าถ้าเกิดตามภาษานักเล่นเขาเรียกว่าเสียงเปิดเหมือนฟังวงออเคสตราเสียงไม่ใช่อับทึบเสียงคือโปร่งใสโปร่งสะอาดทุกอย่างเห็นรายละเอียดทุกมิติเห็นหมดไม่ได้ว่าใส่เสื้อใส่อะไรไม่ต้องใส่ถอดออกมาเห็นเลยหมดเลยอุตส่าห์เนื้อสุโปรจะขายไม่ได้เลยนะคะคือถ้าสมมติว่าเอาแอปสั่งใครได้ไปเดี๋ยวสุโปรขายไม่ได้เลยจ้าหนูคุณเล่นเสียงเปิดในที่นี้น่าจะหมายถึงความกังวานความรายละเอียดเสียงฟุ้งกระจายความอะไรของเสียงครับคือเสียงจะไม่อับทึบจะต้องมีรายละเอียดออกมาทุกจุดที่แสดงความเป็นตัวตนของเสียงดนตรีนั้นๆเสียงนักร้องคนนั้นๆจุดสำคัญก็คือต้องแสดงถึงฝีมือนักดนตรีฝีมือของนักร้องที่เล่นด้วยคือถ้าเล่นมือไม่ถึงก็ฟ้องเลยว่าก็พอได้แค่นี้ก็แผ่นที่เลือกมาและนักดนตรีที่เล่นน่ะมันเล่นได้แค่เนี้ยใช่ไหมถูกเข้าใจถูกไหมทีนี้ของเสียงของรถผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเสียงที่เป็นธรรมชาติมากเป็นเสียงที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยนะครับเสียงที่เสมือนจริงนะครับใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเหมือนเราฟังดนตรีสดที่เหมือนกับว่าเขามาเล่นให้เราฟังนะครับในตำแหน่งต่างๆค่อนข้างจะทำให้เราเวลาขับรถแล้วเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายผมจะเป็นยางกันเสียงลมนะครับแบรนด์สตาร์บิกนะครับผมกันยังไงอะคะกันเสียงลมเนี่ย
ียงลมลมเข้าลมออกลมอะไรยังไงส่วนใหญ่จะเป็นเสียงลมที่ขนาดรถวิ่งครับรถวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเลย100กิโลเมตรขึ้นไปนะเราก็จะได้ยินเสียงลมบริเวณด้านข้างตัวนี้ก็จะช่วยได้ครับการไม่ให้ลมเข้ามาใช่ครับบอกกับรายการเราเลยและการเครื่องเสียงเอ็กเซอร์ซาของเราคุณผู้ฟังก็เป็นแบบคนนักเครื่องเสียงถ้าเกิดติดตั้งเครื่องเสียงนะเนาะก็ต้องแบบว่าแบบแกห้ามเสียงข้างนอกเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวจะรบกวนอรรถรสด้วยการทำเสียงมากตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วอันนี้ติดบริเวณไหนของรถคะก็ติดบริเวณบานประตูหูด้านในนะครับด้านในก็คือเราเปิดประตูคนขับออกมานะครับเราจะติดบริเวณฝั่งตัวถังตำแหน่งเนียบกับยางของประตูเวลาเราปิดไปมันจะชนกันคือขอบประตูเก่าที่มันมีขอบยางมันก็คืออันเก่าใช่ไหมคะของเราติดตั้งอันใหม่ที่คือเปิดปุ๊บอยู่ด้านในใช่แล้วด้านในเก่าก็ไม่ได้ต้องเอาออกไม่ต้องเอาออกครับมันกันเพิ่มได้ขนาดไหนประมาณ 30% ครับจากเดิมจากเดิมของเก่าแล้วก็บวกกับของเก่าไปอีกก็ถือว่าคืนเลยนะก็รู้สึกได้ครับรู้สึกได้เลยวัสดุของเขานี่ทำมาจากอะไรคะเป็น PPM ครับยางชนิดเดียวกับคลิปยางรถยนต์ทั่วไปเลยครับยางของประตูทั่วไปที่มันจะสูงมันจะเป็นวัสดุแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้มันจะคงทนถาวรแข็งแรงเหรอคะพี่ครับผมก็คือมาตรฐานเดียวกันคงทนสินค้าเรากันปีอยู่แล้วนะครับการติดตั้งยากไหมคะไม่ยากครับผมก็คือวิธีการคือแค่มีกาวครับลอกกาวออกก็แปะได้เลยอ๋อสามารถติดตั้งเองได้เลยก็คือในกล่องนี้มีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีตัวยางของกาวที่ติดมาให้จากโรงงานนะครับเราแค่ลอกกาวแล้วก็แปะตรงนี้ก็ไม่ยุ่งยากผู้หญิงติดตั้งสะดวกและอย่างนี้สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นยี่ห้อหรือเปล่าครับผมก็ส่วนใหญ่จะใช้กันทั่วไปเหมือนรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นมากกว่านะครับผมใช้ได้ทุกรุ่นเลยอ้าวแล้วอย่างนี้ขอบประตูคือแต่ละรุ่นก็ไม่เท่ากันและหนึ่งกล่องนี้เขายาวเท่าไหร่คะครับก็หนึ่งกล่องครับกล่องจะยาว10เมตรเป็น5เมตร2ม้วนนะครับผมก็เวลาติดก็คือบานประตูรถเนี่ยจะไม่ถึง5เมตรอยู่แล้วครับเพราะนั้นใช้ได้หมดเลยทั้งรถเก๋งรถกระบะรถตู้จะได้2บานประตูอยู่แล้วใช่มั้ยเหลือๆเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้มันมีรถแบบ3ประตูอ่ะคะที่มีบานด้านหลังก็สามารถเปิดติดได้เหมือนกันครับผมติดได้เหมือนกันที่เป็นประตูเปิดทุกแบบเลยครับผมโหน่าสนใจขนาดนี้แพงมั้ยอ่ะคะเนี่ยครับผมก็จะราคาอยู่ที่กล่องละ 1-2 บาทนะครับได้เลยนะพี่โฟกได้ได้2บานแน่สนใจแล้วค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะครับผมก็จะซื้อได้ทาง Facebook เลยครับมี Facebook แล้วก็มีฮอตไลน์เป็นเบอร์โทรนะครับผมครับผมก็มีติดตั้งฟรีด้วยนะครับเป็น delivery ส่งให้เลยกรุงเทพฯริมณฑลโอ้โหหมายถึงว่าหนูโทรไปหนูอยากติดตั้งค่ะรถยี่ห้อนี้มาถึงที่เลยค่ะติดตั้งให้ฟรีด้วยอ่ะพี่คุกกี้ใช่ใช่เถอะนะครับรายการครับเอ็กซ์เซอร์ซาร์ล็อกนะครับเรามีของมาแจกด้วยนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยของฟรีนะครับผมเป็นดิสแบนเป็นยางนาบอสตันเชื้อเพลิงนะครับผมจะมีสีเนี่ยลักษณะสังเกตจากสีจะตามหัวใจของปตท.เอาไปไว้ตรงไหนของรถนะคะจะติดบริเวณฝาถังนะครับจะเห็นหรือเปล่าแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นฝาครอบใช่แล้วเสริมความสวยก็เก๋ๆสวยงามเหมือนเป็นดิสเพลย์ที่เขาเขียนว่าเราใช้น้ำมันอะไรใช่แล้วเล่นเกมอะไรดีอ่ะพี่คุกกี้เอาง่ายๆดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ถ่ายรูปทีวีที่กำลังออนแอร์รายการของเราอยู่แล้วก็โพสต์ลงมาที่เพจรายการเราค่ะเพจเอ็กซ์เซอร์ซาวนะคะรับไปเลยแจกเลยค่ะสามรางวัลขอบคุณพี่มากเลยนะคะเลือกเครื่องของรางวัลน่ารักที่สุดงั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมเบรกหน้ารออยู่ค่ะถ่ายรูปมานะถ่ายรูปมานะดึงนะดึงส่วนคุณเนียวไม่ได้กินสลีนอ่ะคุณเนีย